กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับก็ต้องครับขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่4นะครับแน่นอนครับช่วงนี้ก็จะมีเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถามตอบในเรื่องของข้อมูลรถจักรยานยนต์แล้วก็การอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLPเร็วแรงสั่งได้ครับครับผมตอนนี้ก็กลับมาสู่เบรกที่4ของรายการ Speed Rider เลยครับตอนนี้พี่ตู่หายไปนะครับเนื่องจากไปทำธุระนะครับพอดีมีกิจกรรมการขับขี่ทดสอบที่จังหวัดขอนแก่นครับผมก็ต้องเดินทางไปดูเพราะว่าพี่ตู่เป็นเฮดครับพ่องานแล้วก็ไปด้วยไหมผมไปพรุ่งนี้ครับแล้วฝากแล้วฝากอะไรกับเพื่อนๆชาวขอนแก่นอ่ะก็ฝากไว้พรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้สิวันเสาร์ครับผมพรุ่งนี้ไปดูเส้นทางวันเสาร์นี้ก็จะมีกิจกรรมนะครับ Kawasaki 2017กับ New Model Test Riding ที่จังหวัดขอนแก่นที่ใกล้ๆตลาดอู้ฟู่แล้วก็จะมีกิจกรรมที่เราวางลูปการขับขี่ไว้ทดสอบรถบิ๊กไบค์อย่าลืมไปกันนะครับของ Kawasaki ปี2017รุ่นใหม่ทดสอบฟรีด้วยใช่ไหมฮะฟรีทุกอย่างในงานฟรีหมดครับมีอาหารเลี้ยงนะครับจากทดสอบรุ่นไหนแจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่ไปเลยที่ไหนนะ6รุ่นที่ไหนนะจังหวัดขอนแก่นครับตลาดอู้ฟู่ตั้งแต่เวลาตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นโอ้อย่าลืมนะครับจะมีในเส้นทางที่เราวางไว้สำหรับกิจกรรมของรถทางเรียบครับแล้วก็จะเป็นของทางฝุ่นสไตล์เอ็นดูโร่มี2ลูปให้ทดสอบฟรีด้วยฟรีมีอาหารให้กินมีน้ำมีเครื่องดื่มโอ้อย่าลืมนะของรางวัลเล่นเกมรับของรางวัลจากKawasakiด้วยอย่าลืมนะครับชาวขอนแก่นห้ามพลาดเลยนะครับนะครับวันเสาร์นี้เจอกันไม่ว่าจะเป็นพี่ก๊อฟหรือพี่ตู่นะครับก็จะไปหาอยู่ที่ขอนแก่นนั่นเองอย่าลืมนะครับแวะไปทักทายกันทั้ง2ท่านเลยนะครับมาเรามาคุยเรื่องของ SS กันดีกว่าครับTZR 150ครับเวลาวิ่งเครื่องร้อนรอบขึ้นไปถึง 3,000 รอบแล้วไงต่อเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะอะไรครับรอบเครื่องเครื่องลั่นเหรอเครื่องลั่นขบูดิ1ขบูอาจเสื่อม นะครับ2 เกี่ยวกับเรื่องของซีนข้อเหวี่ยงหรือซีนจานไฟรั่วนะครับลองไปดูเรื่องของซีนจานไฟด้วยนะครับเพราะว่าถ้ารอบมันสูงๆหรือเครื่องร้อนเนี่ยซีนข้างซีนจานไฟเนี่ยจะมีรั่วถ้ารั่วปุ๊บเนี่ยเครื่องจะลั่นทันทีเลยนะครับลองไปดู2จุดนี้แล้วเช็คมันมาน้ำให้ดีด้วยรถมันเก่าแล้วมาน้ำอาจจะตันบ้างอะไรบ้างนะครับความร้อนมันก็สะสมนะครับนะครับประมาณนี้นะฮะเพราะว่ารถสองจังหวะไม่ค่อยมีอะไรมากอันนี้ทางไลฟ์สดก็บอกว่าภาพเสียงชัดเจนครับโคราชครับขอบคุณครับขอบคุณครับโคราชเดี๋ยวไปเจอขอนแก่นนะตอนนี้โคราชนะโคราชนะฮะตอนนี้ก็เสียงชัดเจนแล้วก็เรื่องของไลฟ์สดนะฮะตอนนี้เราก็มีการไลฟ์สดตลอดจนกระทั่งจบรายการเราก็จะมีตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ยังมีทอล์กด้วยนะไลฟ์สดทอล์กแล้วก็ทอล์กด้วยตอนนี้ภาพและเสียงคมชัดเลยครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับมาดูเว็บทางหน้าจอดีกว่านะครับครับเว็บร้อยครับขับไปส่งของแล้วเกิดปัญหาคือครับโชกหน้ามีเสียงดังไม่ยุบแข็งเป็นเพราะอะไรครับมีวิธีการอย่างไรโอเคโอเคโอเคเกิดจากการใช้งานเป็นหลักนะครับรั่วมั้งรั่วก่อนเกิดจากอะไรฮะเกิดจากน้ำมันโชกมันเสียนะครับมันเสียมันบูดมันเน่ามันหมดพอมันหมดปุ๊บมันจะเกิดสนิมอยู่ข้างในถูกต้องสิ่งที่จะแก้ไขได้คือเอาโชกคู่นี้หรือเข้าไปที่ร้านซ่อมนะครับให้เขาแก้ไขให้วิธีการแก้ไขของทางร้านเขาคือนะครับอันดับแรกนะครับถอดโชกออกมาคู่นึงนะครับแล้วก็เอาโชกแยกออกจากกันไม่ว่าจะเป็นกระบอกโชกนะครับแกนดึงออกมาสปริงมีสปริงถอดมาล้างทำความสะอาดหมดทุกอย่างต้องล้างทำความสะอาดทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็มาทำการประกอบด้วยน้ำมันโชกที่มีเบอร์ขนาดตามที่ช่างหรือสเปคของเขาที่จะวัดมาเทเข้าไปตามเดิมเท่านั้นแหละครับรถคุณก็จะกลับมาสู่สภาพปกติวิ่งใช้งานได้ตามปกติเรื่องของโชกอย่าลืมนะครับเมื่อทำการดูแลตรงนี้แล้วซีนโชกต้องเปลี่ยนนะครับซีนกันฝุ่นก็ต้องเปลี่ยนชุดนี้นะครับถ้าเอาเข้าร้านซ่อมเนี่ยมีแน่ๆประมาณ 5-600 บาทก็ไม่แพงหรอกไม่แพงนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำเองถ้าทำเองได้ก็ดีได้ก็ดีเพราะราคาจะถูกลงกว่านี้ถูกเพราะเราเปลี่ยนซื้ออะไรมาไม่กี่บาทเองเพราะว่าทางร้านก็ต้องมีค่าแรงก็ต้องมีค่าดูค่าแรงเขาก็มีค่าแรงมีค่าน้ำมันโชกมีค่าซีนก็มีอย่างน้อยก็600-700ง่ายๆนะถือว่าถูกนะใช่ถือว่าถูกนะครับก็คือว่าสะดวกเราอ่ะไม่ต้องมาทำเองก็คือว่าเข้าร้านก็แป๊บเดียวไม่นานด้วยทำตรงนี้ครับผมต่อเลยครับดูเอสเบสต่อเขาเวียงนูโบ5อะไรอ่ะ5 MV 5 MY 5 MY ไซก้าสปาร์ค135ครับต่อเขาเวียงไซก้า
่อทำอะไรกับแท้งไหมครับทำอะไรกับแท้งไหมครับก็ต้องมีการเรื่องของการหลบเกียร์ของแท้งนะครับเพราะว่าเรื่องของหนึ่งเรื่องของข้อเรื่องของก้านที่มันเหวี่ยงบางทีเนี่ยบางท่านเอาข้อตัวอื่นมาแปลงใส่เพราะข้ออื่นมาแปลงใส่ปุ๊บฐานข้อเหวี่ยงมันจะกว้างขึ้นพอกว้างขึ้นปุ๊บก็ต้องมีการเจียขอบนะครับแต่ถ้าเกิดใส่ไปแล้วลงบล็อกเอาแข้งประกบเข้าหากันจับเหวี่ยงดูถ้าเหวี่ยงแล้วไม่ติดแข้งไม่ชนแข้งก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรเลยคือง่ายๆคือว่าต้องเช็คตัวเองนะฮะต้องลองทำดูทำเสร็จแล้วประกอบแล้วลองหมุนดูถ้าเห็นแล้วสังเกตตรงไหนกินแล้วเราก็เจียทิ้งไปแค่นั้นเองก็ลบเหลี่ยมลบอะไรแบบนิดนึงใช่นะครับเพื่อไม่ให้ไอ้ข้อเหวี่ยงมันไปชนนั่นเองงานปรับแต่งงานโมดิฟายมันก็ต้องมีการตัดเจียใสกัดอะไรต่างๆใช่ครับเพื่อให้มันลงตัวให้สุดนะครับก็ลองทำดูอ่ะคราวนี้เรามาดูเรื่องของไลฟ์สดบ้างยามาฮ่าแกนฟิลาโน่หรือเวสป้า125 3วาล์วตัวใหม่ครับตัวใหม่ครับคืออะไรอ่ะคืออะไรครับอ๋อจะให้เลือกกันเหรออ่ะจะให้เลือกครับผมจะให้ผมเล่นนะผมเล่นรถที่มันตลาดหน่อยและใช้งานง่ายสุขสบายราคาก็ไม่สูงเพราะว่าจริงๆแล้วรถที่เรามาใช้งานต้องอยู่ที่จุดประสงค์ก่อนครับเอามาใช้ขี่เที่ยวขี่เล่นหรือว่าใช้งานจริงแต่ถ้ามอง2ตัวนี้ราคามันโดดเราโดดแบบเราฟ้ากระเพลนะโดดแบบซื้อเวสป้าแกนเนี่ยนะแกนที่นี่อยู่เท่าไหร่4 5 4ประมาณ4กว่าเออแล้วเวสป้าแสนเวสป้าใช่แสนตัว3วาล์วเราครึ่งกับครึ่งอ่ะแล้วก็พูดถึงความเร็วอ่ะมันประมาณเนี้ยพอกันฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าเราใช้งานแบบไหนประเภทไหนแต่ถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมใช้เลยฮะแกนฟิลาโน่อย่างเดียวก็บอกว่าถ้าคุณเป็นคนรักแบรนด์รักแบรนด์เป็นแฟนที่ติดตามมาตลอดเวสป้าเนี่ยเขาก็มีตำนานเหมือนกันมีสตอรี่เหมือนกันใช่ครับถึงจะเป็นรถรุ่นใหม่ที่เป็นออโตเมติกก็ตามแต่ว่าเทคโนโลยีเขาก็ยังสูงอยู่ราคาก็เลยไปสูงด้วยเพราะนั้นถ้าคุณชอบในเรื่องของแบรนด์ในเรื่องของมันคือเวสป้ามีตำนานขี่แล้วขับแล้วมันคือเวสป้าคือคลาสสิกรถสกูตเตอร์อย่างเงี้ยก็ไม่ว่ากันถ้างบประมาณเขาถึงแต่ถ้ามาเทียบเป็นอย่างเงี้ยเรามองว่าโหรถราคาหลักแสนกับราคาหลัก 40,000 ผมก็มองว่าถ้าคุ้มค่าใช้งานแล้วมันไม่ได้ต่างกันความหล่อหรือว่าอะไรอาจจะเป็นดิตัวแกนฟิลาโน่เขาเรียกว่าเป็นดีไซน์อิตาลีแต่ชื่อผลิตชื่อเขาคือค่ายของยามาฮ่าคือญี่ปุ่นแต่แบรนด์ดีไซน์เนี่ยตัวดีไซน์เขาเป็นอิตาลีเขาชื่อแล้วว่าแกนฟิลาโน่ใช่ครับด้วยราคาแล้วเนี่ยผมว่าใช้ด้วยราคาที่พอเหมาะดีกว่าก็คือว่าแกนฟิลาโน่นั่นแหละนะครับแต่ไม่ใช่ว่าป้าไม่ดีนะแต่ถ้ามีตังก็ได้นะมาต่อเลยครับแซด650ครับแข็งแตกฮะอะไรแถวไหนได้ครับโอ้แข็งแตกทำไงได้อะก็ต้องเบิกเข้าศูนย์เดียวครับอะไรมันไม่มีทั่วไปครับแข็งอะมันไม่ใช่ฝาครอบมันคือแข็งกลางแข็งเลขเครื่องอะไรพวกนี้ยิ่งเป็นแข็งเลขเครื่องนี่แบบโอ้โหต้องเบิกอย่างเดียวต้องเบิกอย่างเดียวต้องเข้าศูนย์เดียวเอาเล่มไปแจ้งเขาหลายเรื่องเอาหลักฐานไปแจ้งเขาว่ามันแตกจริงๆที่ถ้ายิ่งเจอเป็นข้างที่เป็นตัวเลขนะยิ่งหนักเลยครับยิ่งหนักเลยต้องโอ้โหคุณต้องตอกตัวเลขใหม่ต้องมีการแจ้งนู่นแจ้งนี่แจ้งนั่นเพราะนั้นเข้าศูนย์อย่างเดียวครับแข็งนะครับเพราะมันไม่ใช่อะไรประกอบนอกถ้าเป็นพวกฝาคงฝาครอบพวกนี้มีขายทั่วไปบางร้านนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแข็งกลางที่แข็งประกบเนี่ยต้องเข้าศูนย์อย่างเดียวโอเคครับครับมาต่อเลยครับแซดพันครับมือ2ราคาประมาณเท่าไหร่น่าจัดไหมแซดพันมือ2ราคาเท่าไหร่มือ1มันอยู่ 600,000 กว่ามือ2ตีลงมาสักมือ2โอ้ตอนนี้แซดพันตัวใหม่มันก็มาด้วยนะใช่ครับแซดพัน R มือ2ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก4กลางๆ 4-5 4-7 ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเปี้ยนๆอยู่แถวเนี้ยเนาะใช่ครับไม่น่าจะลงกว่านี้ละนะครับประมาณ 4-5 ถึง 4-7 ต้องทำอะไรเป็นพิเศษอยากเอาไว้ขับแทนรถยนต์โอ้โหทำอะไรพิเศษรถมันก็ดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วนอกจากว่าคุณเป็นคนที่ชอบเสียงเว้นแป๊ดหรือว่าชอบความเราความเราใจเพิ่มท่อเข้าไปหน่อยให้มันพูดๆหน่อยนะครับใส่กงใส่กองเปื่อยอะไรก็ว่าไปแค่นั้นก็พอแล้วพอแล้วนะฮะเพราะว่ารถส่วนมากรถบิ๊กไบค์ที่บอกมันแทบไม่ต้องไปแตะความแรงท่อไปเดียวรู้เรื่องใส่ท่อไปเดียวคุณก็หูยเอาไว้อยู่แล้วคือสนุกแล้วนะครับอ่ะก็ทิ้งท้ายด้วยเบรกนี้นะครับกับข้อความนี้แล้วกันเดี๋ยวพักโฆษณาสักครู่แล้วกลับมาพบกับพวกเราในช่วงหน้าครับกับรายการ Speed Rider